บุคลิกลักษณะและอุปนิสัยของชาวราศีพิจิกโดยรูปร่างท่าทางที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อการเดินเชิดไหล่ลักษณะเป็นเส้นตรงของชาวราศีพิจิกมีความเชื่อมั่นในตัวเองหรือแสดงความเชื่อมั่นในตัวเองให้เห็นในทุกๆรูปแบบในทุกๆแง่มุมของการแสดงออกนั้นไม่เป็นไปในลักษณะของโอหังเหิมเกริมหรือยกตนข่มท่านแสดงว่าตนมีความสำคัญต่อผู้อื่นที่ควรจะเกรงกลัวหรือสยบต่อเขาด้วยอำนาจบารมีเปล่าเลยเขาเพียงแต่เชื่อมั่นในตัวเองเท่านั้นและมีความเป็นตัวของตัวเองสูงสติปัญญาของเขาจะมีความแหลมคมล้ำลึกเช่นเดียวกับจินตนาการอันกว้างไกลไพศาลซึ่งมันจะฝังลึกอยู่ภายในก้นบึ้งของประสาทสมองและในอารมณ์ของเขาในฐานะที่มันเป็นราศีธาตุน้ำเขาจะไม่แสดงมันออกมาเพื่อให้เห็นเป็นที่รำคาญแก่ใครถ้าเขาจะทำเขาจะทำมันอย่างเงียบๆหรือแสดงออกมาอย่างเงียบๆถ้าเขาเป็นอาชญากรเขาก็จะเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษในการวางแผนทำลายอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดถ้าเขาจะใช้จินตนาการและสติปัญญาเหล่านั้นไปในทางประดิษฐ์คิดค้นเขาก็จะสามารถค้นคว้าไปได้ถึงสิ่งที่คนอื่นคิดค้นไม่ได้และแสวงหาไม่เจอเขาเป็นคนมีความเชื่อมั่นในความอดทนที่เขามีอยู่และมั่นใจในความอดทนของตนเองว่าจะสามารถจะทนได้และในลักษณะการอดทนนั้นในอารมณ์ของเขาก็จะคมคามเหมือนคลื่นในมหาสมุทรที่กำลังโหมซัดเข้าหาฝั่งนั่นเองหมายความว่าเขาจะพยายามกั้นกองหาวิธีการที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครมองเห็นหรือไม่สามารถจะมองเห็นว่าเขาจะทำอย่างไรชาวราศีพฤศจิกทุกคนจะเป็นคนเปิดเผยดูง่ายหรือไม่มีลับลมคมในและค่อนข้างจะผงผางในภายนอกแต่ความจริงแล้วชาวราศีพฤศจิกจะมีความลับในใจของตนที่เก็บไว้ไม่ให้ใครรู้เพราะฉะนั้นชาวราศีพฤศจิกจึงเป็นคนที่เชื่อได้ว่าเขาอาจจะรู้อาจจะเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือบุคคลที่อยู่แวดล้อมเขารู้ดีรู้ชั่วรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ทุกเรื่องแต่เขาจะไม่มีวันพูดหรือไม่มีวันแสดงออกมาให้ใครรู้เป็นอันขาดว่าเขารู้เรื่องพวกนั้นในเรื่องของความลับแล้วเขาเป็นคนราศีเดียวที่เก็บความลับได้อย่างลึกล้ำและมิดชิดตลอดไป